สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้เป็นการเฉลยข้อสอบจริงอพทปี62นะครับในส่วนของภาคขอวิชาเอกคณิตศาสตร์ข้อนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อที่ออกข้อสอบจริงนะครับและอาจารย์เชื่อว่าหลายคนเสียเวลาข้อนี้นะครับข้อนี้ถ้าทุกคนรู้เทคนิคนิดเดียวนะอาจารย์ว่าไม่ต้องทดยังได้เลยนะครับเอามาดูพร้อมกันว่าโจทย์ถามว่าอะไรโจทย์ถามว่ากำหนดให้probability ของ A นะครับเท่ากับ 0.3 อันนี้ไม่ใช่ power set นะครับอันนี้คือความน่าจะเป็นนะฮะความน่าจะเป็นของ A เท่ากับ 0.3 ความน่าจะเป็นของ B เท่ากับ 0.5 และความน่าจะเป็นของ A ใน sec B เท่ากับ 0.2 เขาถามหาความน่าจะเป็นของ A complement union กับ B complement ข้อนี้เป็นเรื่องทั้งเซตทั้งเกี่ยวความน่าจะเป็นมารวมกันนะครับอันดับแรกที่อาจารย์ใหญ่พวกเรารู้ก่อนเลยนะครับน้องจำตัวนี้ได้อยู่แล้วครับถ้าเป็นเซตเนาะA union B นะครับจะเท่ากับอะไรครับ N ของ A union B สินะฮะจำนวนสมาชิก A union B เท่ากับ NA บวกท่องบ่อยๆจำได้ไหม NA บวก NB ลบ NA intersect B นะฮะเดี๋ยวอาจารย์เถิบมาริมๆหน่อยอาจารย์ก็ไม่รู้จะเขียนริมไปทำไมนะครับนะ A intersect B ตรงนี้นี่คือจำนวนสมาชิกถ้าน้องจำคู่กันน้องจะไม่ต้องจำใหม่เลยน้องแค่เปลี่ยน N เป็น P ครับนะ probability ของ A union B นะครับจะเท่ากับprobability ของ A นะฮะบวก probability ของ B ลบ probability ของ A intersect B นะแนวคิดเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราต้องรู้นะครับอีกแหละครับถ้าใครทำตรงๆนะครับนี่ prob A รู้แล้วนี่ prob B รู้แล้วนี่ prob A intersect B รู้แล้วนี่เราก็ใส่เข้าไปเลยน้องก็ใส่คำนวณออกมานะแก้สมการพักหนึ่งปวดหัวหมดเลยนะครับนะมันก็ได้เหมือนกันแหละนะครับแต่มันจะต่างกันนิดเดียวถ้าน้องรู้เทคนิคตรงนี้นะครับน้องดูนี่นะนี่คือ A complement union กับ B complement นะครับน้องจำสมบัติของเดอร์มอร์แกนได้ไหมครับน้องมี complement น้องสามารถดึงออกได้ดึงยังไงอ่ะดูนะจากตัวนี้นะครับจริงๆเนี่ยตัวนี้แทบไม่ต้องทดเลยนะครับน้องจะได้เป็นอะไรครับตัวนี้จะเป็น A intersect กับ B complementทันไหมครับน้องสามารถดึงคอมพลีเมนต์ออกได้ตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดแล้วนะแล้วยังไงต่ออาจารย์พอน้องได้ตรงนี้แล้วน้องต้องรู้สมบัติอีกหนึ่งข้อที่สำคัญที่สุดนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความน่าจะเป็นเนี่ยนะครับมันคือตัวนี้ครับ probability ของคอมพลีเมนต์สมมุติตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับจะเท่ากับ1ลบ1ลบ probability ของตัวนั้นถ้าพูดภาษาชาวบ้านนั่นคือนะมันเป็นอีเวนต์นะก็คือเป็นความแน่เป็นที่ตรงข้ามกันนะครับจะเท่ากับ1ลบความแน่เป็นของตัวตรงข้ามของมันมันเหมือนประมาณว่าที่อาจารย์เคยสอนนะอลบทั้งหมดนะครับเหมือนกันเพราะนั้นอันนี้มันคืออะไรครับอันนี้มันคือ A ใน sec B complement น้องจะได้ว่ามันจะเท่ากับ1ลบกับ probability ของ A intersect B ทันทีมองตัวนี้เป็นสี่เหลี่ยมอ่ะครับแล้วมันคอมพลีเมนต์อยู่นะฮะมันคอมพลีเมนต์อยู่มันก็จะได้เป็น1ลบ probability ของ A ใน sec B คือตรงนี้มองได้ปั๊บเดียวรู้เลยนะครับมองปั๊บเดียวน้องสามารถตอบได้เลยแล้วโจทย์ให้มาแล้วด้วยครับ probability ของ A ใน sec B น้องได้เป็น 0.2 ตรงนี้มันจะเป็น1ลบ 0.2 คำตอบคือ 0.8 อาจารย์ถึงบอกว่าน้องมันไวกว่าน้องเอาไปแทนนะครับป๊อป A 0.3 ป๊อป B 0.5 ป๊อปอันนี้คือ 0.2 กว่าจะหามากว่าจะไปนั่งวาดรูปโอ้เสียเวลามากนะครับก็อยากพวกเราเห็นแนวคิดมุมมองนะครับข้อนี้ก็ตอบ 0.8 โดยใช้สมบัติต่างๆพวกนี้ออกมาฝึกฝนให้ดีครับความสำเร็จอีกไม่ไกลแล้วนะครับวันนี้จะไว้เท่านี้แหละครับสวัสดีครับ